Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, as children of God, we have rights and privileges in Christ. ในฐานะลูกของพระเจ้านะครับเราเองก็มีสิทธิพิเศษนะครับในพระเยซูคริสต์ And God wants us to take advantage of these rights and privileges He has given us. และพระเจ้าเองก็อยากจะให้เราได้ใช้สิทธิพิเศษตรงนี้ที่พระองค์ได้มอบให้กับเราด้วยนะครับ And when we learn to use them and take advantage of them. และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้และก็ฉวยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับWill experience the reality of victory. ก็จะทำให้เราได้รับประสบการณ์กับชัยชนะ provision การจัดเตรียม and fruitfulness in our lives. แล้วก็การเกิดผลอย่างมากมายด้วยในชีวิตของเรา You know the Bible is very clear. It says คือพระคัมภีร์จริงๆพูดเอาไว้ชัดเจนมาก that God wants us to bear fruit. ว่าพระเจ้าเองอยากจะให้เราเกิดผล good fruits เป็นผลที่ดีนะครับ in every area of our lives ในทุกๆด้านของชีวิตเราเลย He wants us to be fruitful people. คือพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นคนที่เกิดผลอยู่ตลอดเวลา You know I believe with all my heart. ผมเชื่อด้วยสุดหัวใจเลยนะครับ that Godto see good fruits in your marriage ว่าพระเจ้าเองก็อยากจะให้คุณได้เห็นผลที่ดีในชีวิตคู่ของคุณ good fruits in your relationship with your children แล้วผลที่ดีเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกๆนะครับ good fruits in whatever God calls you to do เป็นการเกิดผลที่ดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกคุณทํา good fruits in our character การเกิดผลที่ดีในด้านบุคลิกลักษณะของเรานะครับ you know, fruit bearing is God's will and plan for us เพราะว่าการเกิดผลดีในทุกๆด้านเนี่ยมันเป็นหัวใจของพระเจ้าสําหรับเราอยู่แล้ว and there is a key in the scriptures และมันก็มีกุญแจที่บอกเราจากพระคัมภีร์ด้วย that helps us to experience this fruitful life ที่จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่เกิดผลมากแบบนี้นะคะ if we don't like the fruits that we see in our lives today ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ชอบผลที่เราเห็นในชีวิตของเราเลย the fruits can change ผลมันเปลี่ยนได้นะคะ but we need to do something with what God has given us แต่เราแค่จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราด้วย And one of the keys we see in the Bible และกุญแจอย่างนึงที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์นะคะ is the wisdom of God ก็คือสติปัญญาของพระเจ้า Now think about what a great privilege it is ลองคิดดูนะคะว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่ดีแค่ไหน That God's wisdom is made available for us ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสติปัญญาของพระองค์ไว้ให้กับเรา Let's just imagine this in our minds ให้เราลองจินตนาการตรงนี้ดูนะคะ Or rather let's write a picture this in our minds หรือว่าให้เราลองนึกภาพตรงนี้ดูละกัน You know God is all wise พระเจ้าเนี่ยเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาจริงๆ He knows everything พระองค์เนี่ยรู้ทุกอย่างจริงๆ He knows the end from the beginning พระองค์รู้ว่าเรียกว่าจุดจบจะจบลงอย่างไรตั้งแต่ตอนเริ่มต้นล่ะ There is nothing God does not know คือไม่มีอะไรที่เรียกว่าพระเจ้าไม่รู้อ่ะ About everything จริงๆพระองค์รู้เกี่ยวกับทุกเรื่องและก็ทุกอย่าง And so God is all wise พระเจ้าเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา And yet the scripture says และพระคัมภีร์ก็ยังบอกว่า That he has made his wisdom available to us พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสติปัญญาของพระองค์ไว้ให้กับเราอ่ะ You know this is a privilege this is a right we have as children of God อันนี้คือสิทธิพิเศษนะคะเป็นอะไรอย่างนึงที่เรียกว่าเราใช้ได้ในฐานะLet's look at a scripture here. ให้เราดูจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ In James 3:17. ในยากอบนะครับบทที่3ข้อ17. It says, "But the wisdom that is from above is first pure." แต่ปัญญานะครับซึ่งมาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก Notice it says the wisdom that is from above. ให้เราดูนะครับตรงนี้บอกว่าปัญญาที่มาจากเบื้องบน So this is talking about God's wisdom. ดังนั้นตรงนี้พูดถึงสติปัญญาของพระเจ้า You know, man lives according to their own wisdom. คือมนุษย์เนี่ยก็ดำเนินชีวิตตามสติปัญญาของตัวเอง The wisdom of God, the wisdom of man is not always right. ดังนั้นสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอกนะครับ The wisdom of man is always limited. สติปัญญาของมนุษย์ไม่ว่าจะฉลาดยังไงมันก็ยังมีความจำกัดอยู่ดี But here the Bible says แต่ตรงนี้พระคัมภีร์บอกกับเราว่า The wisdom that is from above which is the wisdom of God สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนก็คือสติปัญญาของพระเจ้านะคะ It can come into our lives สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ And there are benefits to walking in the wisdom of God และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า So let's read this ให้เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ The wisdom that is from above is pure then peaceable gentleปัญญานะครับที่มาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วก็จึงเป็นความสงบสุขความสุภาพนะครับ willing to yield full of mercy and good fruits และว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคด without partiality without hypocrisy now look at the fruits of the wisdom of God in our lives ก็คือไม่มีความลำเอียงนะครับให้เรามาดูผลที่เรียกว่าเป็น
ผลจากสติปัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเรา You know one of the things that happen when we walk in the wisdom of God ก็คืออย่างนึงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเราดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า We become genuine people คือเราจะกลายเป็นคนที่มีความจริงใจกับผู้คน Not double faced เราไม่ใช่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก You know we are what we present คือเราเป็นยังไงต่อหน้ารับหลังเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่เสแสร้งแกล้งทํา The wisdom of God makes us real เพราะสติปัญญาของพระเจ้าจะทําให้เราเป็นคนที่จริงใจเป็นคนจริงกับทุกคน That's just one of the benefits อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์อย่างนึงที่เกิดขึ้น But notice in the middle of this verse แต่ให้เราดูนะครับว่าตรงกลางของข้อนี้ It says good fruits บอกว่าผลที่ดี Good fruits ผลที่ดี The wisdom of God that is from above is good fruits คือสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากเบื้องบนนั้นเป็นผลที่ดี And so you know going back to what I said earlier ถ้าเราย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่แรกนะครับ I believe you want to see good fruits in your life ผมเชื่อว่าคุณเองก็อยากจะเห็นผลดีๆในชีวิตใช่มั้ย And here's the key และตรงนี้คือกุญแจ It's to learn to walk in the wisdom of God ที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับคือการดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า Because the scripture here says the wisdom that is from aboveis good fruits เพราะข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกกับเราว่าสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นในชีวิตของเรา Now the next question is this แล้วคําถามอันต่อไปเลยก็คือ Well how do we have the wisdom of God แล้วเราจะมีสติปัญญาของพระเจ้าได้ยังไง How do we tap into the wisdom of God เราจะใช้สติปัญญาของพระเจ้าในชีวิตได้ยังไง I believe there are 3 ways ผมเชื่อนะครับว่ามันก็มี3ช่องทางด้วยกัน That we can walk in the wisdom of God ที่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า First อันแรกนะครับ is to have relationship with Godคือเราจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าก่อน You know we need to really have a relationship with God not just religion คือเราจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการทำตามหลักของศาสนา You know to seek him การที่เราแสวงหาพระองค์ to spend time with him ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ And when we do that เมื่อเราทำแบบนั้น the wisdom of God works in our hearts เราก็จะเห็นว่าสติปัญญาของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรา The second way แล้ววิธีที่2 is to feed on the word of God คือเราเองจำเป็นต้องกินถ้อยคำเข้าไปทุกวันGod's word, God's wisdom is revealed in God's word. เพราะว่าสติปัญญาของพระเจ้าถูกเปิดเผยออกมาผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ Did you know? คุณรู้หรือเปล่า When you hear the word of God, ว่าเมื่อคุณเองได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า When you read the word of God, เมื่อคุณอ่านถ้อยคำของพระเจ้า You're opening your heart to the wisdom of God. คุณกำลังเปิดใจของคุณที่จะรับสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามา And when you do that, และเมื่อคุณทำแบบนี้ You know when it comes time to make decisions in your life, เมื่อมันถึงเวลาที่คุณเองจำเป็นจะต้องตัดสินใจอะไรในชีวิตของThe word of God that you put in your heart. คุณก็จะเห็นว่าถ้อยคำที่คุณใส่ไว้ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน Will come out as wisdom. ก็จะเหมือนทำงานส่งผลออกมากลายเป็นสติปัญญา So the second way to walk in the wisdom of God is through His word. ดังนั้นในวิธีที่สองนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในสติปัญญาของพระเจ้าได้ก็คือเราจำเป็นต้องกินถ้อยคำเข้าไปทุกวันนะครับ And the third way. แล้ววิธีที่สาม is to ask the Holy Spirit. คือเราจำเป็นต้องถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ In every decision. ในทุกการตัดสินใจของเรา Ask the Holy Spirit who lives in you. เราต้องถามคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในคุณ Dear Holy Spirit. ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักHelp me. ช่วยลูกด้วย Teach me. ขอพระองค์สอนลูกด้วย Guide me. นำทางลูกด้วย In the decisions that I'm going to make. เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจที่ลูกจะต้องตัดสินใจ You know, that's really a position of humility. ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่บอกให้รู้ว่าเราถ่อมใจต่อพระองค์ Jesus said this. พระเยซูได้บอกไว้ว่า When the Holy Spirit comes, He will live in you. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระองค์จะทรงอาศัยอยู่ในท่าน And He will guide you into all truth. และพระองค์เองก็จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล So we have these great advantages. เราจึงถือว่าเรียกว่ามีสิทธิพิเศษอย่างยิ่งTo be able to walk in the wisdom of God. ที่เราเองจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าได้ You know, today you may be confused about something in your life. วันนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องในชีวิตของคุณที่คุณยังรู้สึกสับสนอยู่ But don't be fearful. แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะ Don't be stressful. ไม่ต้องไปเครียด Just use the advantages that you have. ก็คือใช้สิทธิพิเศษที่คุณมีตรงนี้แหละ Just take some time to spend time with God. หาเวลาที่จะใช้เวลากับพระเจ้า To listen to His word. ฟังถ้อยคำของพระองค์ And just pray a simple prayer, asking the Holy Spirit to help you. แล้วก็อธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบง่ายๆนะครับขอให้พระองค์ช่วยคุณ And you'll be amazed แล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจ At the wisdom that comes and works in your life ว่าโอ้มันมีสติปัญญาของพระเจ้านะที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างดี And when people look at your life และเมื่อผู้คนนะครับเขามองดูชีวิตของคุณ You know, it'll really bless them it'll amaze them ก็จะทำให้เขารู้สึกประหลาดใจและรู้สึกว่าได้รับพระพรผ่านชีวิตของคุณจังเลย Your life seems to always move in the right direction ว่าทำไมดูแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเลยเนาะ And you know that you cannot boast in yourself แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่า
คุณไม่สามารถที่จะอวดในความฉลาดของตัวเองได้หรอก Boast in the wisdom of God เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะสติปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นจริงๆ You know Daniel คุณรู้มั้ยครับว่าดาเนียล He was taken to a Gentile land as a slave ก็เหมือนถูกนําไปอยู่ในดินแดนของชาวต่างชาตินะครับและตอนนั้นเขาเองก็ถูกขายไปเป็นทาส He and his friends actually คือจริงๆแล้วทั้งตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆ But they committed themselves to God ในที่สุดนะครับพวกเขาเองเนี่ยอุทิศทุ่มเทชีวิตกับพระเจ้าอยู่แล้ว You know there's a strong relationship with God they prayed to God เขายิ่งสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานกับพระองค์อยู่เป็นประจำ And because of that และเป็นเพราะเหตุผลตรงนี้ Daniel's life was open to the wisdom of God ชีวิตของดาเนียลเองก็เหมือนกับว่าเปิดออกเพื่อรับเอาสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามา God even gave Daniel the ability to interpret the dream of the king พระเจ้ายังให้ดาเนียลเนี่ยมีความสามารถในการตีความฝันหรือว่าทำนายความฝันให้กับกษัตริย์ได้ด้วย You know and it was not his own ability คือมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความสามารถของเขาเอง It was truly the wisdom of God แต่เป็นเพราะสติปัญญาของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในความคิดหรือในจิตใจของเขา Because he had a relationship with God because he trusted in God เป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยไว้วางใจพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอยู่เสมอ And you know what happened แล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น When he took advantage of the wisdom of God เมื่อเขาได้ใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของพระเจ้า And was able to interpret the dream of the king ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะทำนายความฝันของกษัตริย์ได้ The king promoted him กษัตริย์ก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้เขาไง The promotion comes from God comes from the wisdom of God รู้มั้ยคะว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยจริงๆก็มาจากพระเจ้ามาจากสติปัญญาของพระองค์ You know in the Bible God says ในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าได้บอกว่า You shall be the head and not the tail ท่านเนี่ยจะได้เป็นหัวและจะไม่เป็นหาง You know God whatever you do คือทุกอย่างที่คุณทำ even if it's business ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจก็ตาม God wants you to keep going higher พระเจ้าก็อยากจะเห็นธุรกิจของคุณเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็พุ่งสูงขึ้นตลอดเวลา Or in the ministry หรือในงานรับใช้ God wants you to go higher พระเจ้าก็อยากจะเห็นคุณเนี่ยเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นเสมอ You know you may start out as an employee คุณอาจจะเริ่มต้นในการที่คุณเป็นลูกจ้างนะครับ You know but if you use the wisdom of God แต่ถ้าคุณใช้สติปัญญาของพระเจ้า One day you might even own the company วันนึงคุณอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยตัวเองก็ได้ The wisdom of God can take you higher เพราะสติปัญญาของพระเจ้าจะค่อยนำพาชีวิตของคุณให้สูงขึ้นเรื่อยๆ You know think about it you are in a better place than Daniel คุณลองคิดดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าดีกว่าดาเนียลด้วยซ้ำ Daniel was actually a slave ดาเนียลตอนนั้นเป็นทาสเลยนะ A slave has no privilege no right at all คือการเป็นทาสนี่ถือว่าจะไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเลยล่ะ And yet when the wisdom of God worked in his life แต่เมื่อสติปัญญาของพระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของเขา From a slave จากการเป็นทาส He was in one of the highest position in the land ทำให้เขามีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในแผ่นดินนั้น Not by his strength ไม่ใช่ด้วยกำลังของเขาเลย But because of the wisdom of God แต่เป็นเพราะสติปัญญาของพระเจ้า And I believe this can happen to all of us as well และผมเชื่อนะคะว่าจริงๆตรงนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้อยู่แล้ว You know we don't have to be afraid of the challenges of life เราไม่จำเป็นต้องไปกลัวปัญหาหรือความน่าท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตเลย Just dream big ให้เราฝันอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป Just attempt big things และให้เราเชื่อว่าเราสามารถจะทำให้สิ่งยิ่งใหญ่สำเร็จลงได้ And trust in the wisdom of God และวางใจในสติปัญญาของพระเจ้า Don't let anything limit you อย่าให้อะไรก็ตามมาจำกัดความสามารถของคุณ Where you come from ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนWhat family you were born หรือคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็ตาม What you don't have หรือว่าสิ่งที่คุณยังไม่มีในเวลานี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลก Don't let these things limit you คืออย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจำกัดคุณไง Just take advantage of the wisdom of God แต่คุณควรที่จะฉวยประโยชน์จากสติปัญญาของพระเจ้า And the wisdom of God will produce good fruits in every area of your life และสติปัญญาของพระเจ้าจะทำให้เกิดผลที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณ So I pray that you will walk in this ผมขออธิษฐานนะคะว่าคุณจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยประสบการณ์จริงๆตรงนี้ Have a relationshipคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอยู่เสมอ Always allow the word of God to come into your life และอนุญาตให้ถ้อยคำของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นประจำทุกวัน And ask the Holy Spirit แล้วก็คุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานถามจากพระองค์ And you will be able to walk in the wisdom of God แล้วคุณเองจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าได้ Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ That you made your wisdom available to me ที่พระองค์ได้จัดเตรียมสติปัญญาของพระองค์ไว้ให้กับลูกและมีโอกาสที่ลูกจะใช้Today I submit to your wisdom. วันนี้ลูกขอยอมจำนนต่อสติปัญญาของพระองค์ I humble myself. ลูกถ่อมใจลง I don't know everything. ลูกไม่ได้รู้ทุกอย่าง But you know everything. แต่พระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกอย่าง So I'm asking you. ลูกขอจากพระองค์ To help me.ขอให้พระองค์ช่วยลูก In every decision ในทุกการตัดสินใจ Holy Spirit thank you พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ That you're guiding me you're leading me ที่พระองค์กำลังนำทางลูกและชี้ทางให้กับลูก Into the blessings of God และพระองค์กำลังนำลูกเข้าไปสู่พระพรของพระเจ้า In Jesus name ในพระนามของพระเยซู Amen Amen
I hope that you will share this message with someone. ผมก็หวังว่าคุณจะแบ่งปันคำเทศนาในวันนี้กับใครสักคนหนึ่งนะครับ And I know that it'll bless their lives. เพราะผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพระพรให้กับชีวิตของเขาอย่างแน่นอน Thank you for joining us. We'll see you again next time. ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับThank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel. ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคำเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ It is such a joy and an honor for us to bring the truths of the gospel into your life. เรารู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆที่มีโอกาสนำความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับคุณ Please subscribe to our channel. อย่าลืมที่จะกด Subscribe ด้วยนะครับ And also click the bell icon. แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน So that you can receive notification when new sermons are uploaded. เพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้